จนนี่ได้หมดประกาศคืนกำไรหรูให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจยืนยันไม่เกี่ยวบันเทิงวันที่30กันยายน2567 15:21 น.เจนนี่ได้หมดประกาศคืนกำไรหรูให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจยืนยันตัวเองและสามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป่าเบียจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวแม่ตั๊กและป่าเบียไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยทั้งแม่ตั๊กและป่าเบียมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดพร้อมให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยเตรียมควบคุมตัวส่งศาลในวันที่1ตุลาคม67ในส่วนของรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยวันนี้เป็นเรื่องของทองแม่ตั๊กที่ต่อเนื่องมาถึง EP 0.6 จากเรื่องไลฟ์ขายทองก่อนจะลุกลามบานปลายมาถึงการขุดคุ้ยไปในหลายเรื่องและนำมาสู่ตำรวจเข้าจับกุมรายการวันนี้เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมาร่วมพูดคุยในรายการหลังเคยไปไลฟ์ขายของกับแม่ตั๊กและเคยมีประเด็นกันมาหลายเรื่องช่วงหนึ่งเจนนี่รัชนกเล่าถึงเรื่องกำไรข้อมือแบรนด์เนมที่แม่ตั๊กซื้อให้แต่เป็นการถ่ายคอนเทนต์ตอนที่พาไปซื้อแล้วไปลงในช่องทางต่างๆโดยเจนนี่รัชนกยืนยันว่ากำไรอันนี้เขาให้จริงแต่ตอนนี้เจนนี่ยืนยันว่าจะคืนกำไรนี้ให้แม่ตั๊กและจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อตำรวจว่าตนและยิวไม่มีส่วนรู้เห็นกับความผิดต่างๆอ่านข่าวนาทีล็อกตัวแม่ตั๊กซีดถูกจับคาบ้านป่าเบียยกมือไหว้ค้นเจอหลักฐานอ่านข่าวด่วนออกหมายจับแม่ตั๊กป่าเบียตั้ง4ข้อหาหลังเข้าค้นบ้านร้านทองอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียปิดวาจาเปิดข้อหาโดนหนักตำรวจยกตู้เซฟไปตรวจอ่านข่าวแม่ตั๊กเปิดใจหลังโดนรวบเผยภาพตู้เซฟตำรวจยกไปตรวจป่าเบียแจงลูกค้ายังคืนทองได้ไหมอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียให้การปฏิเสธทุกข้อหาคืนนี้นอนห้องขังตำรวจคัดค้านประกันตัวภูมิธรรมชี้ผลโพอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเหตุคนเห็นผลงานพิสูจน์เป็นคนตั้งใจทำงานการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 10:39 น.ภูมิธรรมชี้ผลโพอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเหตุคนเห็นผลงานพิสูจน์เป็นคนตั้งใจทำงานทำให้เกิดประโยชน์ปัดวิจารณ์เทงไม่เป็นที่รู้จักเมื่อวันที่1ตุลาคม67ที่ทำเนียบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลสำรวจนิดาโพคนส่วนใหญ่โหวตอิ๊งแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งว่าโพก็เป็นการอย่างกระแสและสำรวจความคิดเห็นซึ่งก็มีหลายสำนักแต่การที่จะทำให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นน่าจะมาจากผลการทำงานเพราะตอนแรกที่เข้ามาก็ยังไม่มีใครรู้ไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำอะไรได้เนื่องจากอายุยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของรัฐบาลแต่จริงๆก็เป็นเทรนด์ของโลกผู้นำสมัยใหม่ก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถแต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆที่มีศักยภาพซึ่งผู้นำโลกหลายส่วนก็มีอายุประมาณ40ปีไม่เกิน50ปีซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่ตั้งใจอยากจะทำงานและทำให้เกิดประโยชน์เมื่อทำแล้วทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกชื่นชมยินดีผลโหวตก็ออกมาแบบนี้เมื่อถามว่าเป็นเพราะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนยังมีกระแสไม่ค่อยดีไม่เป็นที่รู้จักเมื่อเทียบกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่จึงทำให้คะแนนของนายกรัฐมนตรีขึ้นนำนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กล้าไปพิจารณาของพรรคอื่นออมสุชาเชื่อใจแอมไม่ใช่คู่รักไฮโซคั่วพริตตี้ตามข่าวไม่กลัวอาถรรพ์รัก7ปีบันเทิงวันที่1ตุลาคม2567 11นาฬิกา6นาทีออมสุชาเชื่อใจแอมไม่ใช่คู่รักไฮโซคั่วพริตตี้ตามข่าวลือไม่กลัวอาถรรพ์รัก7ปีคนนี้คือคนที่ใช่เรื่องแต่งรอความพร้อมหลังจากที่มีข่าวลืออักษรย่ออสชไฮโซหนุ่มแฟนนางเอกดังเปิดกลุ่มลับคั่วพริตตี้ที่ทำเอาชาวเน็ตแห่เดาคำใบ้โดยหนึ่งในนั้นก็เป็นคู่ของนางเอกสาวออมสุชาและนักธุรกิจหนุ่มหล่อแอมพิธานหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเกือบ7ปีแล้วแต่ยังไร้แพลนวิวาห์รวมถึงถูกชาวเน็ตจับผิดหลังจากที่ฝ่ายชายออกปากยังไม่พร้อมแต่งว่าสาวออมถึงกับหน้าเจิ่นทันทีล่าสุดวันที่30กันยายน67ออมสุชามาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบรนด์ NECERA นูเซราและฉลองครบรอบ4ปีที่ณลานเอเทียม2ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์ก็ได้เปิดใจว่าเรื่องโดนโยงแฟนไฮโซติดพริตตี้หัวเราะได้ข่าวเหมือนกันค่ะเราก็เหมือนชาวบ้านท่านหนึ่งเหมือนกันนะใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะอ้าวฉันหรอทำไมเป็นฉันอีกแล้วยังคุยกับพี่แอมอยู่เลยว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเป็นเราเพราะในสตอรี่ชีวิตเราไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแบบนี้เลยอักษรย่ออสชเต็มไปหมดเลยเป็นคนอื่นบ้างไม่ได้เลยได้คุยกับแอมไหมคุยตลอดเลยค่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เราอยู่แล้วถ้ามีนักข่าวถามค่อยมาตอบเขาซีเรียสไหมพี่แอมเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องภายนอกอยู่แล้วเขาเข้าใจธรรมชาติของข่าวเหมือนเป็นลมเพลมพัดเขาโฟกัสสิ่งที่เขาทำมากกว่าเชื่อใจแฟนเราขนาดไหนเชื่อใจนะคะออมเป็นคนที่ไม่ได้จะตามขยี้ตามสืบเราถามคือไม่ใช่ใช่ไหมก็คือไม่ใช่ค่ะในสตอรี่ชีวิตเราก็ตามตลอดในข่าวต้องมีเงื่อนไขที่ต้องอยู่มันไม่มี 1% ก็ไม่มีเคยถามเขาด้วยหรอว่าจริงหรือเปล่าถามแบบแซวๆอะไรเนี่ย
มีพริตตี้อะไรเขาบอกตัวเล็กอะไรเล่าไม่ใช่รู้สึกยังไงพอมีข่าวดาราเลิกกันต้องเป็นเราตลอดอาจจะด้วยเวลาคบกันนานด้วยหลายคนก็พุ่งประเด็นว่าใช่หรือเปล่ามีคำว่าอักษรย่อแล้วก็ไฮโซพี่แอมก็บอกขอได้ไหมอย่าเขียนไฮโซได้ไหมเขาไม่ใช่ไฮโซนักธุรกิจก็ได้คนที่มาว่าเป็นเราในคอมเมนต์จะมีดำเนินคดีไหมไม่มีค่ะเขาอาจจะเข้าใจผิดเราก็ไม่ได้เอามาเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในชีวิตมีเรื่องต้องทำเยอะๆ7 ปีพร้อมแต่ไหมโหถ้าถามว่าใช่คนนี้ไหมสำหรับออมตอนนี้คือใช่แต่ถ้าถามว่าพร้อมไหมณเวลานี้ออมก็คิดว่าออมยังไม่พร้อมเหมือนกันปีนี้งานเยอะมากออมกำลังจะเปิดโปรดักชันด้วยทำซีรีส์ด้วยทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็มีธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางที่เพิ่งขึ้นด้วยมันไม่มีเวลาจะไปแต่งงานหัวเราะแต่งงานก็ทำงานได้นะเรารู้สึกว่าตอนนี้ถึงเราจะแต่งตอนนี้หรือหลังจากนี้ออมคิดว่าความรักเราเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเอาที่สถานการณ์ทุกอย่างครอบครัวพร้อมมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวถ้าแอมมาขอจะเซย์เยสไหมถ้าตอบโนก็คงดูใจร้ายเอาที่เราพร้อมเขาพร้อมด้วยแสดงว่ารอเขามาขอไม่กดดันเขาเลยมีคนจับสีหน้าเราวันนั้นหน้าออมดูเพลียเพราะเจ็ตแล็กเพิ่งลงเครื่องแล้วมาทำงานเลยวันนี้ก็อาจเป็นแบบนั้นนะเพราะท้องเสียสีหน้าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวันเรารู้ความคิดเขาเรารู้การทำงานของเขาด้วยแอมเคยคุยไหมว่าอยากแต่งงานเมื่อไรเขาบอกตลอดนะคะว่าอยากมีวันนั้นแต่เขาไม่ใช่คนที่จะต้องเท่านั้นเท่านี้สมมุติเรารักคนคนหนึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าต้องปีนั้นปีนี้สำหรับออมมันก็ไม่แฟร์ที่ต้องมาปักหมุดกับออมขนาดนั้นเคยคุยไหมว่ากี่ปีออมก็ไม่ได้คุยแต่เรามีภาพตรงกันแหละว่าอยากสร้างครอบครัวการที่เราไปบอกเขาว่าต้องปีหน้าเท่านั้นนะเธอมันกดดันอีกฝ่ายเกินไปความพร้อมแต่คนๆไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นความรับผิดชอบหลายอย่างกลัวอาถรรพ์7 ปีไหมไม่กลัวค่ะชีวิตมันต้องเดินทางต่อไปแต่งงานกันไปถ้ามันจะเลิกก็ต้องเลิกเราเชื่อไหมไม่เชื่อเลยเฉยๆเคยเอาดวงไปดูไหมออมไม่เคยขนาดนั้นแต่จะมีหมอดูมาดูออมเขาบอกเป็นเนื้อคู่กันนะออมก็บอกเขาแต่เป็นคนดูหมอแล้วชอบลืมดูเอาบันเทิงแต่สุดท้ายก็จำไม่ค่อยได้คนนี้ใช่แล้วแหละใช่นะตอนนี้อาจจะไม่ต้องขอก็ได้นะออมไม่ชอบพิธีรีตองอะไรมาก